ข้อขัดแย้งละคุณสมมุติอะไรอย่างหนึ่งเราได้ข้อสรุปว่า p and not p โอเคไหมฮะคนสมมุติว่า q เป็นจริงได้ข้อสรุปว่า false ประเด็นก็คือคุณได้ว่า q imply false ประเด็นก็คืออะไรครับได้สรุปได้ว่า true imply not q นั่นก็คือ not q เป็นจริงโอเคไหมฮะประเด็นเราก็เลยสรุปได้ว่าโอเค s จะต้องเป็น stable เพราะว่าพอมันไม่ stable ปุ๊บคุณได้ข้อขัดแย้งโอเคไหมฮะนี่คือประเด็นมีแค่นี้โอเคเพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปว่าอัลกอริทึมของเกลเชฟลีย์ที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะฮะให้ผลลัพธ์เป็นไงครับ1คือผลลัพธ์ถูกต้องก็คือได้ผลลัพธ์เป็นหลายทางการจับคู่ที่สมบูรณ์และการจับคู่ที่สมบูรณ์นั้นมันสเตเบิลโอเคไหมฮะ2ก็คือยังไงนะครับเวลาที่ใช้ในการทำงานเนี่ยนะฮะของอัลกอริทึมที่เรานับเป็นรอบโอเคไหมฮะตอนนั้นอัลกอริทึมเป็นรอบเราจะไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเวลาไป implement เป็นอัลกอริทึมจริงๆในคอมเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมมันจะรันเร็วเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรานับจำนวนรอบที่มันต้องวิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาไม่เกิน n square รอบโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ตรงนี้คิดว่าคุณคงพอเห็นภาพได้ว่านะฮะว่าเราจะทำยังไงต่อไปก็คือเรามีปัญหาโอเคไหมฮะอันนี้คือจบกระบวนการขั้นแรกของเราก็คือว่ามีปัญหา formulateสร้างอัลกอริทึมวิเคราะห์ความถูกต้องวิเคราะห์เวลาเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราสนใจจะทำต่ออย่างเมามันเราจะถามคำถามต่อกับปัญหานี้ก็ได้เห็นไหมฮะก็คือเราจะถามว่าโอเคแมทชิ่งที่ได้เนี่ยมันจะมีได้หลายแบบทำไมมีได้หลายแบบผมยกตัวอย่างให้คุณดูลบนะครับเดี๋ยวจะเอาสไลด์ขึ้นในเว็บให้ด้วยเพราะนั้นก็คาดว่าไม่ต้องไปจดมากพยายามนั่งฟังแล้วก็คิดตามแล้วกันโอเคไหมฮะผมสัญญาว่าผมจะมีสไลด์ให้เนื่องจากมันมีคนส่งซีดีมาให้ผมแล้วผมไม่ต้องทำสไลด์เองผมก็สบายนะครับจริงนะใช้สไลด์สอนเลยหรือว่านั่นแหละครับไม่เป็นไรใช้สไลด์ก็ไม่ค่อยสนุกนะครับจริงผมไม่ควรจะบ่นนี้ออกกล้องแต่ก็ช่างมันเถอะบ่นไปแล้วโอเคนะครับสมมุติว่าเรามี preference แบบนี้นะครับมีผู้ชาย2คน M 1กับ M 2นะครับเห็นฮะ M 1ชอบผู้หญิง W 1มากกว่าผู้หญิง W 2นะครับมี preference นี้ M 2ชอบผู้หญิง W 2W 1มากกว่าคือชอบเหมือนกันเห็นมั้ยครับผู้ชายผู้หญิงชอบเหมือนกันสัดส่วนผู้หญิงนะครับเอ้ยผู้ชาย2คนชอบเหมือนกันผู้หญิงล่ะครับสมมติว่าชอบเหมือนกัน W 1ชอบM 1มากกว่า M 2เดี๋ยวไปดู2ชอบ M 1มากกว่า M 2รัน stable matching ออกมาแล้วได้อะไรไงครับผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรบ้างที่เป็น stable ลองไล่กันครับ M 1กับ M 2ตื่นเช้ามาวันแรกไปหาเดี๋ยวไปดู1ทั้งคู่ใช่ไหมครับ M 1อาจจะไปก่อนแล้ว M 2อาจจะไปก่อน W 1ก็จับ M 2ไว้พอ M 1มาก็ไล่ M 2ไปปุ้งM2 ไปหา W2 W2 ก็ไม่มีใครก็จับคู่พอดีนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นยังไงนะครับ M1 จับคู่กับ W1 M2 จับคู่กับ W2 เห็นไหมฮะซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็คงจะ stable อยู่แล้วนะครับก็ใครฮอตกว่าก็ได้คนฮอตกันไปใช่อะไรนะอะไรนะฮะเกษตรบอยกับเกษตรเกิร์ลก็คู่กันไปนะครับส่วนเกษตรคาเฟ่ก็คู่กับเกษตรคาเฟ่ไปนะครับโอเคอ่ะลองสลับดูครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ล่ะครับ W 2 W 1นะครับผู้ชาย2คนชอบไม่ตรงกันทีนี้ผู้หญิงก็ดันชอบไม่ตรงกันอีกแต่เราจะให้ไม่ตรงกันแบบขำๆหน่อยนะครับก็คือว่า W 1เกิดอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นครับมี stable matching กี่แบบเคสนี้ถ้าจับแบบแรกนี่ stable ไหมครับจับแบบนี้ stable ไหม stable เพราะผู้ชายได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วเคสไหมฮะของทั้งคู่เคสไหมฮะแต่มันจะมีการจับอีกแบบนึงซึ่ง stable เหมือนกันนะฮะเป็นยังไงครับอีกแบบนึงเป็นยังไงคือมันก็คงมันจับได้แค่2แบบแล้วมันมีอยู่แค่2คนนะครับ
M1 โอ้ปากกาสีแดงจัดมากแดงจนมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นโอเคสงสัยได้แต่ปากกาดำครับอันนี้สเตเบิลไหมครับสเตเบิลอยู่ดีเพราะผู้หญิงได้ผู้ชายที่ดีที่สุดโอเคไหมฮะแต่ถ้าเรารันเกลเชฟรี่ออกมาแล้วจะได้แบบไหนแบบหนึ่งโอเคไหมฮะนั่นก็คือว่าผู้ชายแฮปปี้ผู้หญิงโอเคสเตเบิลแต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่โอเคไหมฮะอยากมีชู้แต่ว่าผู้ชายไม่เอาด้วยนะครับถ้าเป็นข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับกับข้างกันนะครับโอเคทีนี้สังเกตว่าจากข้อสังเกตนี้นะครับเกลเชฟรี่ฮาวพูดอันนี้นะครับเพราะนี่คำถามนึงที่เราตั้งคำถามได้ก็คือนะครับเดี๋ยวใครถ้ากล้องบังก็มาดังนี้ได้นะครับเห็นไหมหรือไม่ก็มองจากกล้องอีกทีหนึ่งโอเคนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าโอเค stable matching มันมีหลายอันนะฮะแล้วแบบไหนกันแน่ที่มันจะเอาพูดให้เรานะฮะแล้วเรา พูดอะไรได้ไหมว่ามันจะเอาพุทแบบไหนโอเคไหมฮะนี่คำถามแรกขนาดที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูอัลกอริทึมดีๆเนี่ยอัลกอริทึมบอกว่าเอาผู้ชายมาหนึ่งคนที่ไม่มีคู่เข้าใจไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปจับคู่กับใครก็ได้เอ้ยไม่ใช่ให้เขาไปหาผู้หญิงที่อยู่ระดับสูงสุดใช่ไหมฮะแต่สังเกตว่าอัลกอริทึมไม่ได้บอกว่าจะเอาผู้ชายคนไหนถ้ามีผู้ชายที่เป็นอิสระหลายคนคุณจะหยิบใครมาก็ได้เข้าใจไหมฮะคำถามก็คือว่านะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการที่ลำดับที่คุณหยิบเนี่ยมันจะมีผลกับคำตอบที่อัลกอริทึมจะตอบเข้าใจไหมฮะคุณหยิบคนนี้ก่อนหรือคุณหยิบคนนั้นก่อนคุณจะได้ใครเป็นคู่สุดท้ายกันแน่นะฮะเพราะนั้นมันก็เลยมีคำถามที่ว่าโอเคแล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เหมือนกันตลอดไหมเข้าใจไหมฮะคำถามสองข้อนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์ต่อไปเราสามารถตอบได้โอเคไหมฮะเราสามารถตอบได้เลยว่าโอเคสุดท้ายเนี่ยแมทชิ่งที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเวลาเหลือเราจะกลับมาพิสูจน์ให้คุณดูนะครับแต่ถ้าพูดง่ายก็คือว่าเราไม่อ่านหนังสือก็ได้มันจะได้คู่การจับคู่ที่ผู้ชายมีคู่ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนผู้หญิงจะมีคู่ที่ห่วยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็สรุปอีกครั้งว่าผู้หญิงจะอยู่เฉยๆนะครับถ้าเป็นเกลเชฟรี่คุณก็จะได้ลงเอยเคสนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงโดยการเช็คชื่อนะครับให้ผมเห็นหน้าพวกคุณสักรอบหนึ่งก่อนนะครับพี่สุนันพอดไปแป๊บหนึ่งก็ได้ครับผมคือไม่เชิงเช็คชื่อนะครับผมเอาแค่ใครชื่ออะไรแล้วกัน